ครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับจะให้คุณผู้ชมนะครับไปดูคลิปนะครับลูกออสอายุ7วันนะครับวันนี้ครบ7วันพอดีนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับไปชมเองนะครับว่ามันเยอะจริงไหมนะครับสำหรับลูกออสที่ฟักนะครับมาเที่ยวล่าสุดนะครับครับที่มาถ่ายทำคลิปนี้เวลากลางคืนก็เพราะว่านะครับมันจะเห็นลูกออสได้ชัดเจนนะครับจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเวลากลางวันนะครับสำหรับลูกออสบ่อนี้นะครับฟักมาล่าสุดเมื่อวันที่5นะครับมีนาคม2564นะครับสำหรับวันนี้ก็มีอายุครบ1สัปดาห์หรือ7วันนะครับตรงกับวันที่12ขออภัยนะครับตรงกับวันที่12นะครับเมษายน2564นะครับเริ่มให้อาหารตั้งแต่วันที่5นะครับวันที่5วันที่6วันที่7นะครับ3วันนะครับให้อาหารไป3วันแล้วนะครับวันแรกก็เป็นไข่ตุ๋นนะครับวันที่2ก็เป็นรำนะครับสลับกันนะครับตรงนี้ก็นะครับให้รำนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์การเพาะกบนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับการเพาะพันกบเพาะลูกออสนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับสำหรับผมแล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับเยอะกว่าทุกบ่อนะครับก่อนหน้านี้มีบ่อหนึ่งนะครับที่เยอะเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่ฟักนะครับเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับแต่ไม่ฟักเพราะว่าวันนั้นนะครับมีหลังจากที่กบไข่แล้วก็มีฝนตกลงมานะครับให้หลังมาวันหนึ่งฝนตกลงมานะครับเลยทำให้ไข่นี้เน่าเสียนะครับไม่ฟักนะครับอันนั้นคือลงให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าไข่เยอะจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ฟักนะครับปัญหาก็คือนะครับหลังจากที่กบไข่แล้วนะครับวันต่อมาฝนตกลงมานะครับก็เลยทำให้ไข่เน่านะครับสำหรับบ่อนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อล่าสุดนะครับที่ทำการนะครับผสมพันกบนะครับด้วยการทำผลเตรียมให้นะครับจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กบนะครับก็กำลังนะครับจะไข่นะครับเข้าสู่เดือนมีนามีสานะครับกบก็จะเริ่มไข่แต่เราก็ทำผลเตรียมนะครับบิ้วอารมณ์ให้กับกบด้วยนะครับสร้างบรรยากาศให้เขาด้วยนะครับครับก็จะให้คุณผู้ชมนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับรอบบ่อนะครับรอบบ่อของเรานะครับบ่อนี้มีความกว้างนะครับ 1.50 นะครับกว้าง 1.50 ยาว 2.50 นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเราจะถ่ายคลิปนี้ไปรอบๆบ่อนะครับบริเวณรอบบ่อก็จะเห็นนะครับลูกออสนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบริเวณขอบบ่อนะครับรอบบ่อทั้ง4ด้านนะครับเราก็ถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับThank you.
ครับนี่ก็คือคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์สู่คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปลูกออสนะครับว่าเยอะจริงไหมนะครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นในคลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับทางช่องของเรานะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วจะมาแชร์สิ่งดีๆสู่คุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ